กรณีที่มีพระนะคะที่วัดแห่งหนึ่งที่ศรีสะเกษมีคำสั่งสอนที่ชาวบ้านเขาบอกว่าผิดเพี้ยนจากสิ่งที่ควรจะเป็นเรื่องนี้ค่ะเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษฝ่ายธรรมยุทธก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เพิกเฉยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะความคืบหน้าค่ะนี่เป็นกรณีของพระที่ชื่อว่าพระกรัญญาถาวรธรรมโมอายุ59ปีเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่ตำบลโพสีอำเภอปรางกู่ค่ะที่ศรีสะเกษนะคะข้อมูลที่ปรากฏในสื่อว่าพระรูปนี้ได้มีการชักชวนให้คนไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีการเน้นถึงเรื่องการเสพเมถุนให้คนมีเพศสัมพันธ์กันนะคะมีการสอนที่อาจจะดูผิดเพี้ยนจากสิ่งที่เราเคยเรียนรู้กันทางทีมข่าวค่ะก็ไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษฝ่ายธรรมยุทธค่ะพระวินัยเมธีนะคะท่านก็พูดถึงความคืบหน้าว่าได้มีการสั่งให้ตั้งเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าคณะตำบลไปพูดคุยกับพระกรัญญาถาวรธรรมโมแล้วทางฝ่ายสงฆ์เนี่ยก็ต้องไปดูค่ะว่าต้องวินิจฉัยด้านพระธรรมวินัยอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เป็นกรอบในการทำงานต่อไปก็ต้องขอเวลาในการสอบสวนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการที่เข้าไปพูดคุยรอบแรกนะคะพบว่าหลวงตากรันเนี่ยน่าจะมีอาการจิตเวทอ่อนๆก็ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องมีการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากการสอบสวนด้วยว่าผิดถูกในขั้นไหนจึงไม่สามารถตั้งกรอบเวลาได้ส่วนตัวยอมรับค่ะว่าเป็นห่วงศาสนาไม่แพ้คารวาสแต่การทำงานทุกขั้นตอนเนี่ยต้องใช้สติเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพระกรัญญาแต่ในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยท่านบอกว่าอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากหลักการเบื้องต้นจากการเข้าไปพูดคุยนะคะท่านยอมที่จะถอดเทปที่เป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์และยอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆให้เป็นไปตามหลักนะคะเพราะบางเรื่องอาจจะเป็นการอุปทานขึ้นมาเองแต่ในส่วนของลูกศิษย์นี่ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการตัดสินใดๆและยังไม่ถึงขั้นต้องให้สึกค่ะไม่ใช้ความรู้สึกหรอกเราใช้คำว่ามันคาดเคลื่อนแต่ต้องไปพิจารณาเวลาท่านคาดเคลื่อนเพราะอะไรถามว่ามันมีไหมถ้าเป็นความเชื่อมันก็เหมือนกับว่าเหมือนเราพูดภาษากระแสสังคมพญานาคทำนองนั้นแหละมันมีคนไปคิดวิธีการแบบนี้ขึ้นมามันก็เป็นคิดไปในมุมแต่ว่าแต่มันถูกหลักใหญ่ไหมถูกหลักรองไหมต้องบอกว่าคือถ้าท่านยังอยู่ในกรอบอยู่ตามที่ไปตรวจสอบวันนั้นท่านสำนึกได้รู้ได้ว่าท่านพลาดพังหรือว่าเผลอเลอหรือว่าทำผิดไปแล้วจากหลักการหรือว่าไม่นี่แล้วท่านจะต้องแต่เกิดท่านไม่ปรับปรุงไม่อะไรหมายความว่าแสดงว่าท่านไปข้างหน้าแล้วอย่างไรก็ตามค่ะทุกกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าจะไม่ใช้ความรู้สึกใดๆเข้าไปในการดำเนินการยืนยันว่าจะทำตามหลักการให้ครบ 100% จากนั้นจะได้พิมพ์หนังสือแจ้งค่ะให้หลวงตากัลยาเนี่ยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ